ประเด็นทางการเมืองนะคะสำหรับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพักเพื่อไทยและพักคก้าไกลนะคะหลายฝ่ายค่ะยังรอติดตามกันอยู่นะคะว่าจะยุติปัญหานี้ลงอย่างไรคะ่ะซึ่งก็มีความเห็นจากหลายฝ่ายมาให้ติดตามกันด้วยค่ะโดยทางนายสุธรรมแสงประทุมว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรที่พักเพื่อไทยและพักคก้าวไกล ยังมีความเห็นต่างกันอยู่นะคะว่าขณะนี้ยังมีเวลาอีกประมาณ15วันตนอยากให้ฝ่ายประชาธิปไตยหารือกันเพื่อหาคนที่เหมาะสมที่สุดอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างสันติโดยตำแหน่งประธานสภาเป็น,นกลไกสำคัญในการที่จะต้องมาทำงานไม่อยากให้กลไกนอกสภามาพลิกผันเจตนาซึ่งเชื่อว่าทุกฝ่ายจะตกลงกันได้ และไม่คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเพราะมีวุธิภาวะทางการเมืองพอด้านนายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบปปายพักเสรีรวมไทยนะคะก็เชื่อว่ากรณีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคงไม่ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างพักเก้าไกลและพรรเพื่อไทยซึ่งน่าจะมีการเจราจาตกลงกันได้ทุกอย่างจบลงด้วยการพูดคุย โดยจะต้องตกลงให้ได้ภายในวงก่อนที่จะนำมาพูดภายนอกส่วนตัวเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยากได้เก้าอี้ประธานสภาแต่เป็นเกมต่อรองเพื่อให้ได้ที่นั่งรัฐมนตรีที่ดีกว่าเช่นหากนำเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยมาแลกกับประธานสภาอาจจะตกลงกันได้เพราะพรรคก้าวไกลมองว่าตำแหน่งประธานสภามีความสำคัญจำเป็นต้องได้มาเพื่อเอาไว้คุมเกมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะหากปล่อยให้มีการฟรีโหวตในการเลือกประธานสภาก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่พักเพื่อไทยจะได้เป็นประธานสภาและพักอื่นๆอย่างประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติก็น่าจะลงคะแนนให้เพื่อไทยคะ่ะ ขณะเดียวกันค่ะคุณสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แสดงความเห็นในประเด็นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเป็นตำแหน่งประธานรัฐสภาด้วยหรือประมุขฝ่ายนิติบัญญตัติไม่ใช่ตำแหน่งที่จะไปดำรงตำแหน่งเพื่อสนองตอบนโยบายพักที่ตัวเองสังกัดต,ต้องเป็นการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีคุณวุฒิวัยวุฒิที่ทุกฝ่ายยอมรับ ถึงความเป็นกลางอย่างแท้จริงแน่นอนว่าพักการเมืองเสียงข้างมากอันดับหนึ่งมีสิทธิ์เสนอบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้แต่หากพักร่วมมีบุคคลที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความใจกว้างมีวุฒิภาวะ ซึ่งแต่ออ่ซึงจะได้ใจพักร่วมนะคะไม่ใช่เป็นเด็กเอาแต่ใจไม่ฟังคนรอบข้างทําให้เสียบรรยากาศพักร่วมรัฐบาลที่จะร่วมกันบริหารประเทศต่อไปนี่ก็เป็นมุมมองความเห็นจากคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะ ขณะที่คุณอุเทนชาติพินโยอดีตหัวหน้าพักคนไทยกล่าวตำหนิพักเพื่อไทยที่คิดจะจัดตั้งรัฐบาลแข่งพักก้าวไกลทั้งที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าไม่เอาสองปอและยินดีจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับพักก้าวไกลแต่สุดท้ายกลับกระพือปัญหาความขัดแย้งกันพร้อมกับวิเคราะห์ว่าพักเพื่อไทยวางเกมหลอกให้พักก้าวไกลมาลงเรือแล้วเจาะเรือ,อขณะเดียวกันยังต้องข้อสังเกตถึงการที่นาง สาวแพรทองชานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยเดินทางไปพบนายทักษิณชินวัตรเป็นการยอมรับแล้วใช่หรือไม่ว่าเรื่องนี้มีเบื้องหลังเช่นเดียวกันกันกบนายเศรษฐาทวีสินหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยที่ออกมาผสมโรงด้วยพร้อมกับประเมินว่าหากพักเพื่อไทยเล่นเกมการเมืองเช่นนี้จะกลายเป็นแบบพักประชาธิปัตย์คะแนนความนิยมจะลดลงไปเรื่อยๆค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวของพักเล็กนะคะนายคาาเทพเตชะเดชเรืองกุลหัวหน้าพักเพื่อชาติไทยเปิดเผยว่าในวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะสามพักเล็กจะยื่นสาปกครองวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566เป็นโมฆะเพราะเชื่อว่าการคำนวณสอสอบ,บัญชีรายชื่อของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตมีความผิดปกติไม่สามารถตรวจสอบได้ มีการบวกเพิ่มจำนวนบัตรดีกว่า5 0 0 0 0ใบซึ่งเกินความจริงไปกว่า2,90,000คะแนนก่อให้เกิดความเสียหายกับพักการเมืองทีค่คาดว่าพักพลังประชารัฐพักคเพื่อชาติไทยพักพลังและพักแรงงานสร้างชาติจะได้สสออีกพักละหนึ่งที่นั่งพร้อมขอให้สารไต่สวนมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อไม่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกออกตประกาศร,รับรองรายชื่อสสอย่างเป็นทางการ ระหว่างที่มีการยื่นสารปกครองวินิจฉัยเรื่องนี้กันต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่อออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ